แต่อาการมันเหมือนมันขึ้นไส้หรือเวลาตื่นนอนมาเช้าๆอ่ะเสียงก็ไม่ค่อยมีคอแห้งเจ็บตรงเนี้ยแสบแบบอย่างเงี้ยปวดไหลย้อนอะไรไม่ใช่คอแห้งเกี่ยวอะไรกับปวดไหลย้อนไหลย้อนโรคนี้อันตรายมากเลยคล้ายๆเพราะว่าอาการคล้ายๆอย่างนี้เลยเจ๊เคยได้ยินมาเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้นะปล่อยไว้นานไม่ได้คุณผู้ชมค่ะอันตรายไปหาหมอเลยใช่ลองไปให้หมอตรวจดูก่อนละกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีเทคโนโลยีใหม่ๆที่สามารถวินิจฉัยโรคกรดไหลย้อนได้อย่างแม่นยำแล้วก็สามารถรักษาให้หายได้อย่างรวดเร็วมากเลยใช่ค่ะแล้วคนยิ่งแบบว่าทำงานหนักๆแบบพวกเรานะคะคือจะเสี่ยงต่อเป็นโรคกรดไหลย้อนมากเลยทำงานก็ไม่เป็นเวลากินก็ไม่เป็นเวลานะคะกินดึกๆ ก็ชอบพี่แบบว่าเขาเรียกกินเสร็จปุ๊บนอนเลยเอาอย่างนี้ไหมเราไปถามนายแพทย์ดนัยลิ้มมัทุรสกุลค่ะจากโรงพยาบาลลำคำแหงว่าอาการที่หนิงเป็นอยู่นี่เนี่ยหรือว่าโรคกรดไหลย้อนเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเผื่อเราจะได้คำอธิบายที่ดีเชิญค่ะสวัสดีเมียจ๋าทุกคนนะครับโรคภาวะกรดไหลย้อนเป็นโรคที่เกิดจากการที่มีกรดหรือน้ำย่อยจากกระเพาะไหลย้อนขึ้นมาในหลอดอาหารซึ่งการที่ถ้ามีกรดไหลขึ้นมาในหลอดอาหารต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานก็จะทำให้เกิดอาการอักเสบของหลอดอาหารได้พบได้บ่อยในคนกลุ่มที่1มีน้ำหนักตัวเยอะ2คนที่สูบบุหรี่หรือในคนกลุ่มที่รับประทานอาหารแล้วนอนเร็วมักจะมีอาการที่มีแสบร้อนอยู่ในช่องอกบางคนก็จะรู้สึกคลื่นไส้อึดอัดแน่นเจ็บคอหรือเสียงแหบถ้ากรดมันย้อนข้ามมาในหลอดลมก็จะมีอาการไอเรื้อรังได้ถ้ามีอาการเหล่านี้เนี่ยก็แนะนำให้มาพบแพทย์เพื่อตรวจดูนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยไว้นานๆอาจจะกลายเป็นเนื้อร้ายหรือมะเร็งในหลอดอาหารได้ปัจจุบันนี้นะครับมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่ช่วยในการวินิจฉัยภาวะกรดไหลย้อนได้ดีขึ้นคือเป็นการใส่สายเข้าไปเพื่อวัดความเป็นกรดในหลอดอาหารโดยขั้นตอนการทำเนี่ยแพทย์จะใส่สายยางขนาดเล็กเข้าไปทางจมูกค้างไว้ที่หลอดอาหารเป็นเวลา24ชั่วโมงซึ่งสายนี้จะมีตัววัดความเป็นกรดเราจะรู้ว่า1มีกรดไหลย้อนจริงหรือเปล่าแล้วก็2ถ้ามีกรดไหลย้อนเนี่ยมีกรดขึ้นมามากน้อยขนาดไหนใครมีอาการตามที่บอกเหล่านี้นะครับแนะนำให้มาพบแพทย์นะครับเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนนะครับมีตลาดค่ะคือต้องรีบไปตรวจนะจ๊ะงั้นแกไม่ต้องมาห่วงฉันหรอกเพราะฉันกินเสร็จฉันออกกำลังกายกับผัวฉันก่อนแล้วค่อยนอนทำอะไรฮะซิกอัพหรอฮะเดี๋ยวขอรีบจบรายการเลยนะเพราะหนิงจะรีบไปตรวจวันนี้เลยค่ะคุณหมอดนัยนะไปหาคุณหมอดนัยที่โรงพยาบาลรามคำแหงต้องขอบคุณมากๆด้วยนะคะส่วนใครสนใจข้อมูลเพิ่มเติมนะคะโทรไปที่เบอร์027439999ค่ะ